กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินเสนอด้วยพระบารมีฟื้นฟูปัตตภีไทยเมื่อต้องลดละเลิกการใช้สารเคมีชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนอย่างไรไปติดตามพร้อมกันค่ะนอกจากการพัฒนาที่ดินเสื่อมสภาพให้สามารถทำการเพาะปลูกได้แล้วกรมพัฒนาที่ดินยังได้ส่งเสริมให้เกษตรกรได้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ตามหลักวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการหันมาใช้สารอินทรีย์ชีวภาพทดแทนสารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตและสร้างจิตสำนึกร่วมกันในการอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างยั่งยืนเมื่อก่อนนะครับพื้นที่เกษตรตรงนี้นะครับมันเป็นดินที่ไม่ค่อยดีนะครับก็พอดีได้ดูสารคดีต่างๆเกี่ยวกับนายหลวงท่านที่ท่านพูดก็ไอ้30 30 10เห็นไหมฮะเกี่ยวกับการปรับปรุงที่นาของผมทุกอย่างเนี่ยผมก็มาปรับปรุงแบ่งเป็นสระน้ำบ้างที่อยู่อาศัยบ้างทำสวนทำเกษตรทุกอย่างที่ในสวนนะครับปลูกแล้วกินได้นายหลวงท่านก็แนะนำเกี่ยวกับทำมาอย่างไรเราจะอยู่แบบพอเพียงก่อนที่เราจะพอเพียงเราก็ต้องเพียงพอก่อนโดยลดต้นทุนในการใช้พวกสารเคมีพอดีได้เข้าเอาไปอบรมกับกรมพัฒนาที่ดินเรื่องการปรับปรุงบำรุงดินนะครับก็ได้ทำปุ๋ยหมักใช้ทุกวันนี้ก็ถือว่าดีนะครับจากที่เราเคยขัดสนนะครับแล้วไอ้ที่เรากลับมาใช้ที่ในสวนของเรานี่นะครับต้นทุนลดได้มากนะนอกจากจะได้ผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารเคมีแล้วเกษตรกรเองก็ยังมีสุขอนามัยที่ดีพร้อมกับมีรายได้ที่งอกงามอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะร่วมตามรอยพระราชดำริโดยกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์